มารยาทชาวพุทธสวัสดีค่ะในคาบเรียนที่แล้วเราได้เรียนเรื่องศาสนาในประเทศไทยที่คนไทยนับถือว่ามีศาสนาอะไรบ้างเราไปทบทวนความรู้ที่เรียนมานะคะศาสนาในประเทศไทยที่เรานับถือส่วนใหญ่เรารู้จักกันดีมีอยู่4ศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดูซึ่งแต่ละศาสนาต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสอนให้เราเป็นคนดีฉะนั้นไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรเราสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนั่นเองค่ะและแล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้กันแล้วน้องๆคะชาวพุทธที่ดีนอกจากปฏิบัติตามหลักธรรมที่ได้เรียนมาแล้วยังต้องปฏิบัติตามมารยาทชาวพุทธการมีมารยาทของชาวพุทธนั้นสอนให้เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งแสดงออกในลักษณะดังต่อไปนี้อย่างแรกคือการประนมมือการประนมมือเราจะต้องยกมือขึ้นให้ฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันนิ้วชิดกันตั้งขึ้นประนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมตั้งไว้ที่อกเราจะประนมมือก่อนที่จะทำการไหว้นะคะมีลักษณะดังนี้ต่อมาเป็นการไหว้การไหว้ทำได้โดยนำมือทั้งสองข้างประนมมือชิดติดกันให้ปลายนิ้วจรดกันประนมมือไว้ระหว่างอกยกมือขึ้นพร้อมน้อมตัวลงมาและก้มศีรษะส่วนการยืนไหว้ผู้ชายจะต้องยืนตรงเท้าชิดกันส่วนผู้หญิงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วย่อตัวเล็กน้อยยกมือขึ้นประนมปลายนิ้วหัวแม่มือจรดอยู่ระหว่างคิ้วทำเพียงครั้งเดียวและน้อมตัวลงอย่างพองามส่วนการนั่งไหว้ผู้ชายจะเตรียมนั่งไหว้ในท่าเทพบุตรโดยการนั่งคุกเข่าตัวตรงส้นเท้าตั้งขึ้นและนั่งอยู่บนส้นเท้าแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวยกมือขึ้นประนมปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มืออยู่บนดั้งจมูกน้อมตัวลงเล็กน้อยการนั่งไหว้ของผู้หญิงจะนั่งไหว้ในท่าเทพธิดาโดยการนั่งคุกเข่าตัวตรงส้นเท้าขนานไปกับพื้นแขนสองข้างแนบลำตัวยกมือขึ้นประนมปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มืออยู่บนดั้งจมูกน้อมตัวลงเล็กน้อยการนั่งไหว้ของผู้ชายและผู้หญิงจะเหมือนกันนะคะจะต่างกันตรงที่ท่าทางลักษณะการนั่งเท่านั้นค่ะทั้งหมดก็คือมารยาทชาวพุทธที่ปฏิบัติกับบุคคลโดยทั่วไปนะคะต่อมาจะเป็นมารยาทชาวพุทธที่ปฏิบัติกับพระสงฆ์ค่ะเรามาเริ่มกันที่การประนมมือกันก่อนนะคะการประนมมือตรงกับคำบาลีว่าอัญชลีคือจะปฏิบัติเหมือนกับการปฏิบัติกับบุคคลทั่วไปนะคะคือยกมือขึ้นให้ฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันไว้ที่อกนิ้วชิดกันตั้งขึ้นประนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมตั้งมีลักษณะดังนี้ค่ะต่อมาเป็นการไหว้พระสงฆ์นะคะการไหว้พระสงฆ์ในภาษาบาลีตรงกับคำว่าวันทาทำได้โดยนำมือทั้งสองข้างประนมมือชิดติดกันให้ปลายนิ้วจรดกันประนมมือไว้ระหว่างอกยกมือขึ้นพร้อมน้อมตัวลงมาและก้มศีรษะโดยให้นิ้วหัวแม่มือสูงถึงหว่างคิ้วและปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากมีลักษณะดังนี้ค่ะและเราก็มาถึงการกราบกันต่อเลยนะคะการกราบตรงกับภาษาบาลีว่าอภิวาทสำหรับการกราบพระพุทธรูปเราจะต้องกราบ3ครั้งและกราบแบบเป็นจางคประดิษฐ์ค่ะเป็นการกราบโด
ดยให้ส่วนของร่างกายทั้ง5คือหน้าผากเข่าทั้ง2ข้างและมือทั้ง2ข้างสัมผัสกับพื้นโดยที่ผู้ชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตรผู้หญิงนั่งคุกเข่าในท่าเทพธิดายกมือประนมจากนั้นทำการไหว้โดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดหว่างคิ้วและปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากแล้วก้มลงกราบให้แขนทั้งสองลงพร้อมกับมือทั้งสองข้างความห่างกันเล็กน้อยหน้าผากสัมผัสพื้นแล้วยืดตัวขึ้นกราบทั้งหมด3ครั้งแบบนี้ค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทและกลับมานั่งประนมมือในท่าปกติค่ะต่อมาเป็นมารยาทการนั่งนะคะการนั่งต่อหน้าพระสงฆ์ต้องสำรวมและต้องนั่งต่ำกว่าพระสงฆ์ส่วนผู้หญิงไม่ควรนั่งใกล้เกินไปค่ะเราควรนั่งในท่าที่สุภาพเรียบร้อยเมื่อนั่งกับพื้นควรนั่งในท่าพับเพียบหลังตรงมือขวาทับมือซ้ายวางบนตักส่วนการนั่งเก้าอี้ให้นั่งเข่าชิดกันมือวางบนตักค่ะและมารยาทชาวพุทธท่าสุดท้ายคือการยืนและการเดินนะคะเมื่อเรายืนต่อหน้าพระสงฆ์เราต้องยืนในท่าทางสำรวมยืนหลังตรงส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกเล็กน้อยให้มือขวากุมมือซ้ายค่ะส่วนการเดินเมื่อเดินให้พระสงฆ์เดินนำหน้าเว้นระยะเล็กน้อยขณะที่เดินต้องสำรวมกิริยาให้เรียบร้อยถ้าเราเดินสวนกับพระสงฆ์ให้หยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้อย่างสุภาพนะคะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆมาช่วยกันคิดนะคะว่าภาพต่อไปนี้เป็นมารยาทชาวพุทธในเรื่องใดและทำถูกต้องหรือไม่มารยาทชาวพุทธถือเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธที่เป็นแบบแผนในการปฏิบัติที่ดีงามนะคะซึ่งแฝงไปด้วยความงดงามในตัวเองค่ะเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็ควรที่จะมีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดียอมที่จะเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่ได้พบเห็นค่ะถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติได้เรียบร้อยก็ต้องรู้จักหมั่นฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอนะคะช่วงฉายเดียวตอนเราคู่กันเป็นอย่างไรบ้างคะที่เราเรียนมาน้องๆจับคู่ได้ถูกต้องกันหรือเปล่าเอ่ยเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะข้อ1มารยาทในการเดินข้อ2มารยาทในการกราบข้อ3มารยาทในการนั่งข้อ4มารยาทในการไหว้ข้อ5มารยาทในการยืนมารยาทชาวพุทธเป็นสิ่งที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้เป็นชาวพุทธที่ดีมารยาทชาวพุทธยังบอกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยอีกด้วยค่ะน้องๆเองก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งในโรงเรียนและที่บ้านวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ